ตลอดหลายปีที่ผ่านมาปาเต้ฟิลิปได้เปิดตัวนาฬิกาที่เป็นเอกลักษณ์ออกมาหลายรุ่นซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากจากนักสะสมและผู้ที่ชื่นชอบนาฬิกาโดยมีรุ่นต่างๆเหล่านี้คาราเทียวานอติลุสอควานอสและแกนคอมพิทเครชั่นนอกจากนั้นแล้วนาฬิกาปาเต้ฟิลิปยังมีประวัติศาสตร์และเป็นมรดกตกทอดให้กับคนรุ่นหลังได้นาฬิกาปาเต้ฟิลิปได้สร้างสถิติในการประมูลนาฬิกาทั่วโลกโดยนาฬิกาปาเต้ฟิลิปมักถูกประมูลไปในราคาที่สูงเนื่องจากความหายากความประณีตงานฝีมือและความสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นปาเต้ฟิลิป96ควอตีเมลูนของจักรพรรดิปูยีที่ถูกประมูลไปในราคา213ล้านบาททิฟฟานี่บลูปาเต้ฟิลิปนอติลุส5711ถูกปิดประมูลในราคาสูงถึง218ล้านบาท